ให้เราดูเด็กใช่ๆๆแล้วอ๋อแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงผลดีผลเสียล่ะหน้าเด็กกับหน้าอาจจะอายุมากกว่าวัยเนี่ยคิดว่ามีผลดีอย่างไรบ้างที่เราที่ถ้าเอากรณีแรกก่อนคือผู้ที่มีหน้าอ่อนกว่าวัยเอ้ยผู้ที่มีหน้าเสมอวัยเนี่ยมีผลดีอย่างไรกับเรามั่งก็ไม่เข้ากันไม่ง่ายเออเนาะคือมันวัยเดียวกันไปไหนก็เออมันไม่ดูใครแก่ใครนี่กว่าใช่แล้วอีกกรณีนึงที่เขาหน้าตาแก่กว่าวัยอันนี้ส่งผลเสียเขาไหมแต่แก่เนี่ยไม่ใช่แก่แบบว่าแก่โซมนะครับคือต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้คือที่บอกว่าต้องใช้คำพูดว่าแก่กว่าวัยแก่นั้นที่นี้ก็อาจจะหมายความว่าดูหน้าตาโตกว่าผู้ใหญ่คือดูเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยกว่าโตกว่าอายุของตัวเองประมาณนั้นเข้าใจเขามีผลเสียอย่างไรบ้างก็คือถ้าพูดว่าไอเนี่ยคือหน้าโตก่อนกว่าวัยใช่ไหมคะแต่ดูดีนะแต่ดูดีคือเราเช่นเราไปกับเขาเนี่ยเขาดูโตกว่าเราเหมือนเราเป็นเด็กเป็นเด็กเด็กตัวเล็กเด็กเขาเด็กเขาเรื่องอะไรหนูว่าเราเดินนะไปกับเขาเออใช่ค่ะแล้วพอเขาสูงกว่าเราเนี่ยแล้วเขาดูวัยสาวกว่าเราก็เหมือนว่าเขาเป็นเหมือนมีคนรู้พวกมันรู้วิติภาวะแล้วอ่ะถ้าไม่เราเหมือนเด็กไปอย่างเงี้ยค่ะก็มีถ้ามีผลเสียน้ำผลดีค่ะก็ไม่เสียมากไม่ดีแต่ต่างกันไปตามลักษณะที่เราไปที่นั้นแล้วก็ตามลักษณะของแต่ละคนว่าใช่แล้วมันเป็นยังไงออกมาให้เราเห็นยังไงมองใช่ความคิดดูโตกว่าเราด้วยใช่เป็นเพราะอะไรบ้างที่ทำให้บางทีว่าตอนนี้เด็กความคิดก้าวไกลเทคโนโลยีสมัยนี้ไงคะอย่างเช่นใช่ Facebook Twitter HiFi อะไรเงี้ยติดตามข่าวสารได้ตลอดสามารถพูดคุยกันตลอดเวลาใช่ๆเพราะว่าไอ้นะเทคโนโลยีมันมาเร็วแล้วเด็กสมัยนี้มันแบบเรียนรู้เร็วอะไรเงี้ยอย่างเช่นป.5 ป.6 เงี้ยก็เรียนรู้จักเล่น HiFi Facebook กันแล้วอะไรเงี้ยถ่ายรูปอะไรมันก็จะดูแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยมันไม่ดูโตใช่ไหมดูโตอะไรเงี้ยค่ะถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันกับอดีตเนี่ยกับอดีตกับปัจจุบันคิดว่ามันต่างกันยังไงอดีตรุ่นพ่อรุ่นแม่เรารุ่นก่อนๆที่ต่างมากใช่ไหมต่างมากค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเทคโนโลยีแทบไม่มีค่ะมีแค่ธรรมชาติจะหาแป้งพับก็ยากแล้วว่าใช่ค่ะคือแป้งพับก็ยากละอ๋อครับจะแถมการขัดตัวเรานี่ก็ใช้ขมิ้นแทนด้วยซ้ำไม่รู้ว่าจังไหนค่ะค่ะแล้วอย่างแป้งนี่หาขมิ้นแทนด้วยซ้ำแทนทาแป้งคือในสมัยนี้อ่ะลงในแช่น้ำนมอย่างนี้ได้อ่างก็เหมือนใช่ค่ะเพื่อให้มันดูสบายอะไรเงี้ยค่ะสมัยนี้ก็รู้จักค่ะไปแบบนะเพิ่มสีผิวไว้ประมาณนั้นแล้วมั้งขัดสีผิวแบบแบบไอ้เครื่องแต่งหน้าอะไรมาใหม่ก็จะนิยมเอามาใช้กันแบบเอามาอวดกันอะไรอย่างนี้มีแล้วก็คือสรุปประเด็นก็คือว่าที่ทำให้เขาปัจจัยที่ทำให้เขาดูหน้าตาตรงนี้อ่ะแก่กว่าไว้คือสรุปประเด็นจากที่พูดคุยกันวันนี้ก็คือว่าที่ทำให้หน้าตาของเยาวชนที่เป็นดาราอะไรสมัยนี้ดูโตกว่าวัยก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องสำอางทรงผมการแต่งกายแล้วก็กับอาหารการกินที่เป็นสารเคมีที่เข้าไปเร่งการเจริญเติบโตด้วยแล้วก็สื่อสมัยนี้ก็ทำให้มีการเลียนแบบกันทำให้คนสมัยนี้มีรูปลักษณ์ที่โตกว่าวัยเป็นจำนวนมากเป็นวงกว้างมากขึ้นแล้วก็ยังเหลือแต่เราที่ยังอยู่กันอย่างนี้อยู่ให้ทิ้งท้ายอยากพูดอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้มั่งก็อยากให้ทุกคนนะหันมาแบบดูแลตัวเองมากขึ้นอย่าไม่ต้องไปเพิ่มใช่เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเราไม่ต้องไปแคร์ใครแบบว่าเราแบบว่าไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่มารักเรารักตัวเองดีที่สุดแล้วไม่ต้องแบบว่าทำสวยเพื่อใครไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครเราเป็นของตัวของตัวเองเนี่ยดีที่สุดไม่ต้องไปแคร์ใครค่ะคุณดูจะพูดทิ้งท้ายเพราะๆเลยเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเร็วในวันนี้อ่ะครับก็อย่างเช่นไม่ว่าที่น้องๆบางคนก็อาจจะเพิ่งในเรื่องของมือหมอบ้างหรือว่าจะในการกินยาเพื่อเร่งความสวยความงามก็บางทีเราอย่าไปพึ่งตรงนั้นมากเลยเรามาใช้ธรรมชาติของเราดีกว่าที่จะไปพึ่งอะไรประเภทนั้นนะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านที่มาแลกเปลี่ยนประเด็นกันในวันนี้นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณผู้ชมครับและนี่ครับคือเรื่องที่เกี่ยวกับความสวยความงามเรื่องเกี่ยวกับวัยที่มีหน้าตาที่โตดูโตกว่าวัยใช้คำนี้ดูจะเหมาะสมกว่านะครับแต่ว่าต้องบอกนะครับว่าการคุยในวันนี้ผู้ที่โตกว่าวัยเนี่ยที่เราสังเกตที่ทางทีมข่าวได้หยิบยกประเด็นนี้มาเพราะว่าที่โตกว่าวัยนั้นดูหน้าตาเขาดูดีด้วย
แล้วก็แต่ว่าถามว่าการโตกว่าวัยนั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรวันนี้เราจึงมาพูดคุยกันแล้วส่งผลเสียผลดีอย่างไรบ้างแต่ที่สุดแล้วทั้ง3ท่านที่มาในวันนี้แน่นอนครับว่าไม่มีการแต่งหน้าครับแต่ว่าพี่วันนี้ก็คือที่เราได้วันนี้คือว่าการกลับเข้าสู่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการที่เราทำตัวเองให้อยู่ในระบบธรรมชาติที่อยู่ในความสมดุลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ต้องไปแต่งเติมหรือว่าไปจะทำอะไรเพราะว่าเราคงมีโอกาสที่จะแต่งเติมกันในโอกาสต่อไปที่เยอะกว่านี้วันนี้คือและนี่คือตอบโจทย์และที่นี่ทีวีพอพอในวันนี้ครับผมทันทิศเลิศบำรุงชัยพร้อมทั้ง3ท่านแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ